่ครับโอ้ยเพื่อนให้ปิ่งอยู่ครับนี่นี่ก็ซิ่วมีแต่แม่ใหญ่ๆครับปลากี้เดือดก็มีถือมองละนิดก็ถือว่าถือครับแต่ว่ากระปูเป็นตะมาสอนแน่ครับมันดายอยู่นี่เบิ่งครับนี่แต่กระปูปูหินซ้ำก็น่าจะเบิดใหญ่แล้วมั้งครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพอกันอีกคือเก่าครับกับช่องเขาปลาสไตล์ทิวครับวันนี้ก็อยู่กับปลาทิวคือเก่าครับปลาทิวสิพามาหาเลาะใส่ตุ่มคือเก่าแล้วครับวันนี้ตุ่มซิปลังคือเก่าครับแต่ว่าวันนี้ปลาทิวสิเพิ่มโครงไก่นะครับสิใส่ลายเติบครับครับพี่กัดกับพี่กัดเก่าครับปลาบันบกอำเภอวุฒิลิกกับปลาเดี่ยวขี่รถขึ้นมาใส่เทิงผู้ไปแล้วครับเลยปลาลางมาไล่เต๋อครับไกลเต๋อแล้วครับครับก็ไปลุ้นน้ำกันครับวันนี้ว่าสิได้บ่ครับไปครับนี่ครับพี่น้องเข้าที่ห้าเลาะทายน้ำใส่น้ำนี่ครับเป็นหนามเอาเจาะไอ้แจ๊ะน้ำแข็งหินนี่ครับเดี๋ยวไปยางไปด้วยนะครับไปครับมองเก่าครับพี่น้องมาเหมือนก็ยังถือปีครับมาเหมือนนี้บ้าเที่ยวกับบ่หัวคือกันครับบาสิได้บ่ครับมีได้โค้งไกลอ่วนๆเลยครับนี่หู้ยใส่ตอนใหญ่ๆเลยครับเอามา2โค้งครับแต่ว่าตุ่ม10ลังคือเก่าครับใส่อ่วนๆเทื่อเพิ่นเขาดีครับมันมาเนี่ยเด้อครับมันมาใส่ตุ่มใส่ปลาทั้งพวกครั้งที่สองครับลองใส่ตื่นๆมั้งครับในห้าแนวว่าปุ๊กครับแจ็คน้อยกระเดียดออกนะครับพี่น้องโอ้เบิ่งโครงไก่ครับมั่นขนาดหลังคอฟังนี้โยนไปฟังพุดเนาะครับแทนที่จะไปลงฟังพุดหินเป็นตะมีกับปูแห้ง
ใจเลยครับพี่น้องครับดีครับใส่น้ำสอกหินครับน้ำสอกหินกันนะสนใจครับเป็นไม้ที่ดีด้วยนะครับพยายามบ่อยตุ่มเอียงด้วยครับถ้าเอียงปลาสิฮะมองเขาบ่ได้มองน้ำบ่ร้ายครับจะได้เอาใบไม้โป๊กไว้เล็กน้อยแดดจะไล่มาครั้งสุดท้ายนะครับจังได้ก็ไปหลุนไปมาน้ำกันตอนยามเพลครับบัดนี้จะใส่ไว้เพิ่งเติบครับมีใส่โครงไก่ไม่เละโครงนี้เองมาครับพี่น้องครับยามเบิ่งก่อนจักหลังครับยามเบิ่งปลาที่หอยจะเข่ามากครับครับยามเบิ่งที่นี่ปลาตีนอนนี่ครับพี่น้องปลานี่โอ้ยครับนะครับสดเสียดสดเสียดเลยครับนี่โอ้นี่ครับโอ้ยเกินไฮปิ่งอยู่ครับนี่นี่ก็สิวมีแต่แม่ใหญ่ๆครับปลากี้เดือดก็มีครับก็สิยามล้างเดียวก่อนครับแล้วก็สิใส่ไว้คือเก่าแล้วครับยามเอาพอได้ปิ่งครับนี่เบิ่งครับปลาขาวใหญ่โอ้ปลาสิวใหญ่แล้วก็ปลาขาวหน่อยครับนี่ปนกันไปเนาะครับถึงกินเด็กใหม่นึงครับสิหาโตนครับตื่นกินเพราะอิ่มนี่นะครับที่หาโตกินเขาแล้วจนพยายามแล้วถ่ายไฟจนทานก่อนครับพี่น้องกินเขาอิ่มแล้วครับได้เวลาพยายามแล้วมันไปครับไปลุ้นน้ำกันนี่ว่าเขาอยู่ครับนี่กระปูปูหินครับนี่โอ้เป็นตะมาสอนแน่ครับได้สวิงมาสอนคือสีดีครับนี่เลี้ยวมือใหม่บาที่อยู่มาจัดการมึงลองเบิ่งครับเป็นสีเขาบ่มาดึงหลังกันครับผมโอ้มันแดดเนาะครับพี่น้องตอนใส่ผัดหุ่มหุ่มอยู่โอ้เพราะมีอยู่ครับนี่นี่แต่ว่าตัวใหญ่บันไดครับซ้ำนี่บาที่เราไปถอดเหมือนโอ้ยเสียบเยอะครับตัวหน่อยๆเอียบแปลงถอดตัวใหญ่ๆเอาไปปิ่งนี่ครับพี่น้องนี่อยู่ครับล้างนี่ใส่ไว้น้ำตื่นๆครับตัวนี้
นี่ครับอุ้ยโตพอดีแล้วครับนี่อู้ปลาอันนี้หัวซุปมันสิหมุนออกครับเป็นยังไงครับล่างนี่อู้ยหน่อยครับก็เต็มครับเพื่อนหนอกตุ่มเนี่ยนี่ครับพี่น้องปูหินปลากระมี่ครับโอ้ทำได้เอาจ้ะถือมองละนิดก็ถือว่าถือครับแต่ว่ากระปูเป็นตะมัดสอนแน่ครับมันลายอยู่นี่เข่าซ้ำนี่ก็ถือว่ามีได้ครับกระปูมาสอนเบิ่งกันหน้าครับเจ็กมือน้องดีครับโอ้นี่ครับพี่น้องโอ้ยกระปูครับปูหินตาดก็นี่กระปูแล้วครับพี่น้องนั่งปลาที่อยู่กันเหลือบมาใส่ขางหินว่ามันชิ้นที่ปลาสิวร้ายครับนี่จะกระปูครับเป็นอาดเบิ่งครับนี่จะกระปูปูหินซ้ำก็น่าจะเบิดใหญ่แล้วมั้งครับน้ำเลือดแข็งครับล้างโอ้โอ้ปูอีกแล้วครับพี่น้องปูร้ายแห้งครับพี่น้องปูเขาครับปูขาดเบิดเลยโอ้ยบาดนี่ตุ่มบาดที่หัวขาดเบิดเลยเดี๋ยวมือหน้าสิเอาสวิงมาจัดการเอานี่โอ้ยครับมันขาดออกต้องพ่อปลาไปอยู่เรื่อยครับปูหินเขาร้ายแห้งนี่แต่กระปูครับหลอดนี่โอ้มีปลาอยู่ครับลังนี่ลังนี่มีทั้งปลาทั้งปูครับถูกมันก็สิขาดคือกันแน่นี่ครับปูกระปูร้ายหลายเป็นยังไงครับพี่น้องล้างผมดูครับนี่กระปูกระปายนะครับโอ้ขาดเบิดครับพี่น้องโอ้ยบาที่เสร็จในสองยางนักเลยเลยกระตุ่มขาดเบิดครับสัมผัสเด้อมันบ่ได้ปลาพี่น้องกับปูเขาคักแห้งครับนี่เดี๋ยวมือนามือล้างเสียเอาสวิงมาสอนครับโอ้พี่น้องครับกระปูหินอยู่เลยครับมันนี่ม้านแบบม้านไปเป็นกระปูครับโตใส่พอดีดองเลยครับนะเบิ่งที่ล่ะมันกัดตุ่มบาวที่หูขาดเบ้อเจ๋เอาไปสองใหม่พี่ครับเอาละครับพี่น้องก็ได้เวลากลับบ้านแล้วครับมาเบิ่งผลงานกับบาวที่หูครับมันนี่โอ้ยก็มีปลาซิ่วครับนี่ปลาซิ่วเครื่องกะติครับกับกระปูเอาไว้น้ำกันข้าวเดียวครับกัดปลามุนเบ้อก็เลยต้องจับแยกครับจับแยกมาใส่กระสอบหน่อยไว้ครับครับก็ถือว่าม้านร้ายเติบแล้วครับมันนี่พิษผาดก็ไม่ถือกระปูน้ำครับตุ่มขาดเบ้อนะครับครับมือหนาเปล่าที่ว่าสิเอาสวิงมาสอนเอาแล้วครับกับปูร้ายแห้งเอาไปดองครับมีแต่โตพอดีงามๆเลยครับกัดตุ่มเบาที่ขาดเบิดโปดแห้งครับพี่น้องถือว่าม้านอยู่ครับมือนี้ครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมคลิปนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้จังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบพอผ่านคลิปต่อไปครับสำหรับมือหนาเปล่าที่ขอโตล่าแล้วครับสวัสดีครับ